สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับออนในวิดีโออีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้จะมาแต่งหน้าเป็นในโทนของ Smoky Eyes ให้ดูนั่นเองเรียกว่าเป็น How to แรกเลยสำหรับการแต่งหน้า Smoky Eyes เพราะว่าแต่ก่อนออนจะคิดว่าคนที่ตาโตหรือตากลมเนี่ยเวลาแต่ง Smoky Eyes แล้วมันจะดูตาช้ำตาไม่สวยแต่พอลองแต่งมากขึ้นลองหัดหรือว่าเวลาไปตามเคาน์เตอร์เนี่ยให้เขาแต่งมากขึ้นเราก็จะเริ่มรู้ว่าเทคนิคการแต่งให้เหมาะกับตาเราเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งวันนี้ก็จะเป็น Smoky Eyes ง่ายๆโดยการใช้สีที่ไม่ยุ่งยากใช้สีที่สามารถเข้าได้กับทุกๆอย่างที่สำคัญก็คือเป็นการช่วยให้ดวงตาของเราเนี่ยดูสดใสขึ้นดูชัดเจนขึ้นซึ่งลุคนี้เนี่ยออนแต่งตอนที่อยู่เซี่ยงไฮ้ตอนไปเที่ยวนั่นเองก็ช่วยให้เวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยหน้าเราดูคมขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ดูไม่ซีดเพราะว่าเวลาเราไปงานกลางคืนหรืออะไรที่ใช้แสงเยอะเนี่ยถ้าเราแต่งหน้าที่ค่อนข้างสีอ่อนบางทีอาจจะทำให้ดูซีดได้ดังนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลุคที่อยากจะให้ดูกันค่ะเป็นไงว่ามือใหม่หรือคนที่ชอบแต่งตาโทนเข้มเนี่ยก็สามารถแต่งตามได้เลยเพราะว่าเป็นอะไรที่ง่ายและเรียบร้อยแต่เดี๋ยวจะขอพูดอีกเรื่องนึงก็คือทรงผมที่เห็นอันนี้ก็จะทำเป็นวิดีโอ how to ให้ดูด้วยเป็น hair tutorial นั่นเองเพราะว่าตอนที่อยู่เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็ลองทำทรงผมนี้ไปทานข้าวเหมือนกันแล้วก็มีหลายๆคนชอบเพราะว่ามันค่อนข้างดูหวานดูน่ารักไปในตัวและที่สำคัญใช้เวลาน้อยมากไม่ยุ่งยากเลยก็เป็นคล้ายๆทรงผมระยะที่กำลังฮิตก็คือมีดอกไม้มีอะไรตกแต่งนั่นเองยังไงก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอการแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวอันจะแปะวิดีโอการทำผมด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับวิดีโอฮาวทูนี้กันค่ะ
ากที่ดูวิดีโอเสร็จไปแล้วนะคะก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบกันและลองทำตามกันได้ไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยก็บอกกันได้เลยเราจะได้ลองหาเทคนิคใหม่ๆหรืออะไรที่มาปรับเปลี่ยนแก้ไขได้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันต่อไปแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูกันมาแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำวิดีโอรีวิวอะไรหลายๆอย่างออกมาเรื่อยๆจะได้ดูกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ